ดปากโลกเดี๋ยวน้องหวานจะพาไปดูวัดปากโลกกันนะคะสวัสดีค่ะขอแนะนำเส้นทางไปวัดป่าปากโดมกันนะคะก่อนอื่นเราออกเดินทางจากตัวเมืองอุบลราชธานีนะคะขับไปยังเส้นทางของอำเภอพิบูลมังสาหารตามถนนหมายเลข217ค่ะขับไปเรื่อยนะคะจนข้ามสะพานโดมมาเล็กน้อยนะคะเราจะเห็นป้ายวัดป่าปากโดมค่ะให้เราเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ขับไปอีกประมาณ10กิโลเมตรขับไปตามทางเรื่อยๆเลยนะคะพอใกล้จะถึงแยกนะคะจะมีป้ายวัดบอกอีกทีนึงค่ะให้เราเลี้ยวซ้ายเข้าไปได้เลยค่ะพอเราเลี้ยวเข้าไปนะคะเราจะเห็นว่ามีร้านค้าที่มีขายใบสีดอกไม้ธูปเทียนนะคะเพื่อที่จะนำไปกราบไหว้หน้าจุดต่างๆของวัดป่าปากโดมกันค่ะซื้อของซื้อใบสีซื้อใบสีไปที่วัดป่าโดมซื้อใบไก่ครับปู่พญานาคไปไหว้พญานาคไปดูว่ามีอะไรกันขายบ้างนะคะพอมาถึงประตูวัดก็จะเจอจุดคัดกรองนะคะช่วงนี้โควิดค่ะวัดป่าปากโดมตั้งอยู่บริเวณลำโดมและแม่น้ำมูลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำมูลและไหลออกสู่แม่น้ำโขงจึงเป็นที่มาของวัดแห่งนี้ค่ะจุดเด่นของวัดนี้คือสถาปัตยกรรมองค์พญานาคธนมูลนคราชที่ดูยิ่งใหญ่อลังการและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการะกันอีกมากมายทั้งพระพุทธปารุรังสีสัมมาโพธิญาณที่เคารพศรัทธาของประชาชนทั่วไปเราพาไปดูโบสถ์กับย่าพญานาคกันนะคะพระอาจารย์วิเชียรจันทสาโรเจ้าอาวาสวัดป่าปากโดมได้มีการสร้างรูปปั้นขององค์พญานาคปู่ธนามูลนคราชและย่าเกศปทุมไว้อย่างสวยงามและอลังการจึงทำให้มีผู้คนมากมายได้มากราบไหว้และขอพรต่อองค์พญานาคและส่วนมากก็จะประสบผลสำเร็จตามที่ขอจึงทำให้วัดนี้โด่งดังไปทั่วและมีคนมาเส้นไหว้กันอย่างเนืองแน่นWe'll be right back.
็ฝากกดไลค์